ันนี้เอาที่มันยังพูดไม่ถึงค่ะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านนั่งให้เรียบร้อยก่อนน้อมจิตน้อมใจดีใจในบุญใหญ่ที่เราจะได้กระทำในวันนี้นะคะให้ทุกท่านปีตินะคะเราเดินทางไกลมานะคะไอ้สิ่งใดที่ทางวัดนะคะอำนวยความสะดวกให้ท่านไม่เต็มที่ก็ขอกราบขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวให้ประธานขึ้นมาก่อนนะคะฮัลโหลเดี๋ยวรอประธานก่อนนะคะขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไม่อย่างใครแล้วไม่รู้ทำงานแล้วไม่รู้ทำงานแล้วไม่รู้ค่ะเดี๋ยวถามพระอาจารย์ทิพย์ก่อนเดี๋ยวรอประธานนะคะเดี๋ยวต้องพอเขาจะกล่าวถวายพระพิทต้องไปเอาผ้าตรงนู้นมาให้ยายแดงนะเดี๋ยวให้รับศีลเสร็จก่อนก่อนศีลก่อนการต้องรับศีลก่อนไปหยิบมาใช่อยู่บนชั้นในเท้าก็ขณะนี้นะคะก็เรารอประธานอยู่นะคะทุกท่านก็อยู่ในความสงบนะคะรอนิดนึงการรอของเราก็มีความหมายนะคะเราก็ภาวนาไปน้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงในวันนั้นนะคะเมื่อ2000กว่าปีเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยนะคะได้ทรงร่วมทำผ้ากฐินนะคะเราน้อมรำลึกถึงที่เราบูชาพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาพระรัตนตรัยคือแก้วทั้ง3ดวงเป็นสิ่งที่สูงสุดเราเป็นคนไทยที่โชคดีที่สุดในโลกที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีให้พวกเราเห็นแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญกับรัตนตรัยนะคะครบทั้ง3เลยเราได้มีการสร้างพระพุทธรูปได้บูชาพุทธองค์ได้ปฏิบัติบูชาและได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะนะก็เป็น2รัตนตรัยและรัตนตรัยที่3คือได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐนะคะคือสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี่คือหนึ่งในรัตนตรัยเพราะนั้นทุกท่านในที่นี้ก็คงจะได้ทำบุญกับพระรัตนตรัยครบ3ดวงแล้วนะคะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและวันนี้เรามาสืบทอดประเพณีการทอดกฐินนะคะซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไม่เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วค่ะให้น้อมดำลึกถึงเอาไว้อย่างนี้นะคะให้ตั้งศรัทธาตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวรอประธานในพิธีกราบพระเสร็จแล้วเราจะได้กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นะคะให้ชื่นหัวใจของเราที่เราได้เกิดเป็นชาวพุทธที่ถูกคัดสรรมาแล้วที่โชคดีนะคะค่ะ เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะกราบค่ะเดี๋ยวไหว้พระรับศีลก่อนค่ะเดี๋ยวทุกท่านขอเชิญเอาเนี่ยตาลปัดมาถวายพระคุณเจ้านะคะเราจะได้รับศีลนะคะตาลปัดข้ามาเลยค่ะเมื่อเช้ายังไม่ได้รับศีลกันนะไม่ได้ทานอาหารค่ะเดี๋ยวทุกคนน้อมใจนะคะน้อมใจตั้งใจให้มั่นเลยนะคะอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะก่อนอื่นตั้งนโมก่อนนะคะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะ
มายังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปีมายังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปีมายังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะญาติโยมตั้งใจสมาทานรับศีลพร้อมกันเพื่อทำจิตใจข้างให้เรานั้นบริสุทธิ์ในการที่จะถวายภาคดินทานต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะให้ทุกท่านนำผ้าทิพย์นะคะใส่ไว้ในมือนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดตอนที่สำคัญนะคะที่เรารอคอยมาทั้งปีเลยนะคะนะคะเอาไว้ที่ตักเดี๋ยวเราก็จะได้อธิษฐานกันน้อมจิตให้ดีนะคะค่ะท่านที่เป็นเจ้าภาพนะคะประธานนะคะก็ขอให้เอาผ้าของท่านคุณสิริชัยนะคะอยู่ทางนู้นนะคะให้เอาผ้าใส่ไว้ในมือเลยนะคะคุณแม่จินดานะคะแล้วก็ท่านที่เป็นเจ้าภาพอื่นนะคะใส่ไว้แล้วก็อธิษฐานนะคะเดี๋ยวว่าตามนะคะพระแป๊วจะว่าทีละวรรคนะคะพอพูดว่าข้าพเจ้าเราก็พูดชื่อของเราดังๆนะคะจะดังไปถึงพรหมโลกเลยนะคะข้าพเจ้านวลนางสาวนวลนิพาเรือนใหม่ขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในกาลกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินสาธุนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ถึงพระคุณเจ้านะคะกล่าวกฐินกล่าวคำถวายกฐินเดี๋ยวถวายตาลปัดนะคะถวายตาลปัดเดี๋ยวกล่าวคำกฐินก่อนดิกฐินเลยนะคะกฐินกฐินก่อนนะคะตอนนี้เราจะกล่าวถวายกฐินแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะเราได้ผ้าทิพย์เราอยู่ในมือแล้วนะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะจะถวายผ้ากฐินตั้งใจให้มั่นคงนะคะเดี๋ยวว่าตามป้าแป๊วเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นนโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัพปริวารังกะถินะจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปริวารังกะถินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆเหตวาจะอิมาอิมินาทุเสนะกัตถินังก
อัฏฐระตุอัมหากังทีฆรตังหิจายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุเจ้าภาพมาภาพมาวางขอคุณสิริชัยนะคะนำภาพมาวางประเคนโยมก็มาวางบนภาพเอาภาพแดงลุกใครเจ้าภาพบางส่วนเอาตะละบัดไปถวายพระที่จะอุปโลกเอาเจ้าภาพใหญ่ก่อนโยมเดี๋ยววางวางบนพานเดี๋ยวจุดให้จูนให้จูนเอาเข็มได้นะข้าพานค่ะยอดของเดี๋ยววางไว้ก่อนนั่งนั่งไม่เดี๋ยวสาธุพร้อมกันนะคะเชิญที่ใช้นะวางแล้วนั่งที่เดี๋ยวอุปโลกอ๋อค่ะอุปโลกก่อนแล้วเดี๋ยวไปถวายวางเอาวางเอามาวางไว้ก่อนผ้าวางไว้ก่อนเอาวางไว้เอาตะละปัดเอาไปวางยมสลาไปสองอันสองอันใช่ไหมสองอันเอามาดูเอาเขาจะพิธีประเคนประเคนตลปัดด้วยท่านจะได้อุปโลกจะพิธีอุปโลกเสร็จแล้วเราค่อยถวายผ้าให้พระในอุปโลกก่อนกระถิ่นก่อนดูไปนั่งขอโมทนานะคะเข็มได้นะคะแท็กซี่คุณธรรมได้เดินเมื่อกี้นะคะ 9,187 สาธุค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการละบาดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้ซึ่งเป็นของคุณแม่จินดารัตนโพคาและคุณสิริชัยศรีพลแพ้วพันตำรวจเอกพิเศษจุฬาคุณเผ่าทิพย์ชูเวศและครอบครัวเรือนใหม่คุณฉลาวเรืองต่อวงพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากที่ทั้ง4ได้มีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพรียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้เป็นผ้าบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่นภาอากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าจะให้เป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกฐินฐารกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญา
สามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินัตถารกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมกันอยู่ณตอนแก่ภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านสมยศสังวโรซึ่งจำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรมิควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเทิญสาธุเอาต่อไปโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินยกผ้าขึ้นของใครค่ะยกแล้วบังประเคนเลยค่ะของโยมก็ค่ะของทุกคนก็ยกผ้าไว้นะคะเอาไว้ก่อนแล้วก็เราจะได้สารถักทอผ้าเป็นผืนเดียวกันนะคะเราจะเดี๋ยวจะนับพุทโธธัมโมสังโฆนะคะพอพุทโธธัมโมสังโฆเสร็จพวกเราสาธุให้ดังที่สุดเลยนะคะพร้อมกันนะคะผ้าเราจะเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะในที่นี้ทุกคนยกผ้าของตัวเองไว้นะคะเตรียมตัวนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุค่ะตอนนี้ก็เชิญท่านเจ้าภาพนั่งที่แล้วก็ทุกท่านเตรียมเอาผ้ามาถวายเลยนะคะใครมีผ้าทิพย์ก็ถวายได้ทุกองค์เลยนะวางออกเลยวางเลยวางเอาถวายได้ทุกวงนะโยมถวายได้เลยใครมีบริวารกฐินก็ถวายได้ทุกวงเลยนะถวายได้ส่วนปัจจัยไม่ต้องมาประเคนปัจจัยไปรวมเลยเดี๋ยวนับเลยนะปัจจัยไม่ต้องประเคนพระเพราะเดี๋ยวนี้เขามีข้อห้ามหนาห้ามพระภิกษุถ่ายรูปนากับพุ่มเงินนะเป็นภาพที่ไม่เหมาะแล้วออกไปเฟซนะนี่เป็นคำสั่งของฝ่ายปกครองฉะนั้นโยมมีแล้วโยมไปให้เจ้าหน้าที่การเงินเดี๋ยวจะได้นับปัจจัยแจ้งยอดเลยญาติโยมจะได้โมทนาทานกันอ้าวมาครับถวายได้ทุกองค์แล้วต่อไปเราก็จะไปทอดกฐินอีกที่หนึ่งนะถ้าญาติโยมยังไม่รีบกลับวางน้ำเขียวเป็นสวนป่าออกเลยเอาสาธุออกก่อนออกถวายได้ทุกรูปถวายได้ทุกรูปนะยา
สาธุสาธุดีแล้วดีแล้วเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุบุญสำเร็จแล้วเรือบุญก็ไปเลยไปเลยปัจจัยพุ่มกระถิ่นไปถวายเอาไปรวมยอดเลยโยมไม่ต้องมาถวายพระนะผ้าไปเอาไปเอาไปที่ประกันเงินประกันเงินก็เป็นที่น่าเปิดปลื้มใจที่ญาติโยมนั่นนั่งมีศรัทธาหลั่งไหลกันมาอ้าวโยมก็มาด้วยยังไหวนะมาสุขภาพแข็งแรงทุกคนปัจจัยไปนับเลยไปนับเลยปัจจัยนับเลยนับเลยโยมอย่าถ่ายอย่าถ่ายรูปถ่ายไม่ได้เดี๋ยวออกแพร่ไปแล้วเดี๋ยวเจ้าวาดเดือดร้อนนะเขาห้ามไปแล้วว่าห้ามเจ้าวาดถ่ายรูปกับพุ่มเผยแพร่ไปทางเฟซทางอะไรนี่เป็นข้อบังคับปัจจัยไปกองกลางเลยไปกองกลางเลยโยมถ้าจะถวายปัจจัยห้ามถ่ายรูปออกเฟซนะเอาวางไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆพานรับทราบแล้วโยมพานรับทราบแล้วไม่ต้องถ่ายรูปมันอยู่ของไผ่ของไผ่จะประมาณเข้าไปที่จ่ายถามไปทางเรือนจำอ่ะของไผ่ของไผ่ญาติโยมที่เป็นสายบุญกฐินพอรู้ยอดแล้วก็ไปแจ้งยอดรวมที่ฝ่ายการเงินแล้วก็เดี๋ยวจะนับยอดคร่าวๆแต่ที่ได้ทราบก็โยมสิริชัย 250,000 แล้วโยมสิริชัยก็ถวายไปที่วัดน้ำเขียวอีก 50,000 แล้วก็แม่วสิกาเฉลาว 100,000 ที่เป็นหลักๆนอกนั้นก็ญาติโยมร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพราะปีนี้กฐินวันที่15ตรงกันหลายวัดของสาขาเราเพราะว่าต้องเลื่อนให้เร็วเพราะจะทันกำหนดพระราชทานถวายพระเพลิงในหลวงดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกวัดต้องรีบขวนขวายให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันงานระหว่างที่เจ้าหน้าที่นับ
ปัจจัยเพื่อแจ้งยอดให้ญาติโยมที่มาได้รับทราบว่าปีนี้เราได้นำกฐินมาทอดพร้อมด้วยจัตุปัจจัยเพื่อบำรุงเสนาสนะบำรุงสงฆ์สิ่งต่างๆที่ต้องบูรณะซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมฉะนั้นการกฐินถือว่าเป็นการทานเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตพระภิกษุจำพรรษาครบตลอดไตรมาส3เดือนตั้งแต่5รูปขึ้นไปท่านก็ทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าคือผ้ากฐินฉะนั้นกฐินสำคัญที่สุดก็คือเรื่องผ้าฉะนั้นอานิสงส์ของผ้าก็มีเรื่องการแสวงหาผ้าอยู่ปราศจากไตรจีวรไปไหนไม่ต้องบอกลาแล้วก็ฉันอาหารปรัมปละคือฉันได้เป็นหมู่เป็นคณะแต่อานิสงส์ของญาติโยมนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะได้ทำรุงพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายของเรานั้นได้ทำสืบเนื่องมาโดยตลอดแล้วเราก็เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเมื่อเราแก่เฒ่าลงไปแล้วลูกหลานก็จะนำสิ่งที่เราก็ทำสิ่งที่เขาเห็นก็ถือว่าเป็นการช่วยบำรุงรักษาพุทธศาสนาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นการกฐินเนี่ยวัดแต่ละวัดมีโอกาสได้รับกฐินได้ครั้งเดียวแล้ววัดบางวัดสำนักบางสำนักก็มีรายได้แค่ปีละครั้งส่วนใหญ่ก็เป็นกฐินถ้าวัดที่กันดารหน่อยปัจจัยที่จะสร้างที่จะซ่อมที่จะบำรุงมันก็หาได้จำนวนไม่มากฉะนั้นปัจจัยเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยปัจจัย4ฉะนั้นถ้าเรารู้จักการใช้ปัจจัยให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์แต่อย่างวัดท่านปริศนาของเรานี้หลวงพ่อสนองท่านดำริให้เป็นป่าเป็นธรรมชาติเราจะไม่เน้นเรื่องสิ่งก่อสร้างที่มันอำนวยความสะดวกให้มากจนเกินตามฐานะของพระเราก็พอเป็นที่ล่มที่ปฏิบัติสำหรับญาติโยมได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติแล้วท่านก็ได้จัดสถานที่ไว้ที่ข้างล่างเพื่อจะให้ญาติโยมนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติตามกันทุกเดือนเป็นการเข้าคอร์สสมาธิญาติโยมบางคนบางท่านที่ยังไม่เคยมาวัดถ้ำสังฆทาวัดถ้ำกฤษณาก็ได้มาเห็นก็ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติบางคนบางท่านก็ยังไม่เคยมาเข้าคอร์สสมาธิเมื่อได้เข้ามาคอร์สสมาธิแล้วเจริญสติปัฏฐาน4กายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้มีความสงบอีกแบบรูปหนึ่งอีกแบบอย่างหนึ่งเป็นบุญภายในฉะนั้นการให้ทานมันก็เป็นบุญภายนอกการรักษาศีลก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องให้มีอยู่ในประจำใจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการภาวนาภาวนาก็คือให้เรานั้นยกจิตยกใจของเรานั้นให้ดีขึ้นให้มีขึ้นให้ประเสริฐสิ่งที่เราไปอยู่นั้นเราเป็นแค่มนุษย์ปุถุชนแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราจะยกระดับจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันตะกิตาคาอนาคาพระอรหันต์เรื่อยๆขึ้นไปแต่เบื้องต้นเราต้องมีทานทานทำไมคือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาด้วยความยากด้วยความลำบากฉะนั้นการจะให้ทานได้นั้นเราต้องเสียสละความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราถ้าเราสละสิ่งเล็กสิ่งน้อยเรายังสละไม่ได้สิ่งใหญ่ๆที่อยู่ในใจของเราเนี่ยอย่างความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีทานบารมีมาช่วยตัดอาตมาว่ามันเป็นสิ่งได้ยากมันเป็นการทำได้ยาก
เพราะกิเลสมันคอยเกาะคอยชักนำคอยนำพาเราไปลงเหวลงลกไม่ให้เรานั้นได้ไปที่สบายแต่ถ้าเรามีความศรัทธามีปสาทะมีศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในการที่จะดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในการที่จะดำรงไว้ซึ่งใจของเราให้มีพระพุทธให้มีพระธรรมให้มีพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะอ่อนลงเย็นลงสว่างขึ้นปัญญาของเราก็จะสว่างสวยควรยินดีฉะนั้นพื้นฐานของเรานั้นเราต้องมีการภาวนาภาวนานี้จะทำให้ใจเราสงบระงับภาวนาอย่างไรโยมอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายตามความเป็นจริงกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเราไม่ต้องเสียสละเวลาต้องมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเราใช้เวลาที่เรามีอยู่กับการทำภารกิจการงานในการใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวการดำรงชีพอยู่ในโลกแต่ถ้าเรามีโอกาสหาโอกาสมาสงบใจในวัดปฏิบัติใกล้บ้านเราแม้ว่าเราไม่มีโอกาสจะไปแต่สื่อที่หลวงพ่อสนองท่านสร้างไว้ให้พวกเรามีทั้งวิทยุโทรทัศน์สังฆทานนิวธรรมะที่ท่านเผยแผ่ไปทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์ก็ดีอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่หลวงพ่อสนองท่านได้ทิ้งมรดกอันนี้ไว้ให้พวกเราฉะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราต้องรักษามรดกธรรมของท่านไว้ทำอย่างไรเราจะช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปให้ทุกคนได้รู้ได้ฟังส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาในวันนี้ก็มาด้วยเสียงธรรมคือการฟังคือการชมเพราะสังฆทานอยู่นนทบุรีญาติโยมก็ไม่มีโอกาสจะได้ไปแต่เมื่อเรามีสาขาเรามีวิทยุกระจายเสียงเรามีโทรทัศน์ก็เท่ากับว่าเรามีวัดอยู่ประจำในวัดอยู่ประจำในบ้านของเราเปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเสียงสวดมนต์ไหว้พระเสียงครูบาอาจารย์พร่ำสอนเราตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่ค่ำยันเช้าเราก็ได้มีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมจากที่มันคร่างกระเดื่องจิตใจของเราที่มันเล่าร้อนแต่เมื่อเราฟังธรรมะแล้วจิตใจของเราก็เย็นลงสงบลงสว่างลงถ้าเราฝึกถ้าเราหัดทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอาตมาเชื่อได้ว่าจิตใจของเรานั้นต้องพัฒนาให้ดีขึ้นพนวกกับทานบารมีของเราศีลบารมีของเราขันติบารมีของเราวิริยะบารมีของเราสติของเราปัญญาของเราเมตตาแล้วก็อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำบุญแล้วต้องก่อให้เกิดกุศลบุญคือการรักษาวาจาของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเรามีบุญแล้วเมื่อกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์แล้วใจต้องให้เกิดกุศลคือฉลาดฉลาดในที่นี้คือหมายความว่าจะทำอย่างไรให้เรารักษาสมบัติรักษาบุญของเราที่เราได้มาเพราะทุกวันนี้เราเกิดมาด้วยบุญเก่าของเราแล้วเราก็อยู่ด้วยบุญเก่าเสริมกับบุญใหม่ที่เราขวนขวายในการทอดกฐินในการทอดประปาในการสร้างโบสถ์สร้างศาลาในการทำบุญสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือว่าต่อพุทธศาสนิกชนคือเราช่วยกันเผยแผ่คำสอนบางครั้งก็สนับสนุนในการบริจาคในการเผยแผ่วิทยุโทรทัศน์แล้วที่หลวงพ่อท่านดำริไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกป่าอันนี้เราก็พยายามทำ
แต่บางครั้งบางคราวมันมีอุปสรรคเราก็ต้องหยุดอันนั้นไว้ก่อนเราก็ไปทำที่มันเรียบร้อยเมื่ออุปสรรคอันนั้นผ่านไปเราก็กลับไปที่เก่าไปฟื้นฟูไปดำรงไว้ซึ่งนโยบายของหลวงพ่อสนองอาตมาภาพไม่มีเจตนาที่จะไปลบล้างหรือว่าหักล้างเลิกลาโครงการของหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะที่ท่านทำไว้ท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านท่านทำไว้ฝากให้ลูกให้หลานฝากไว้กับแผ่นดินฝากไว้กับพุทธศาสนาฝากไว้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนทั้งบริษัทจีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องช่วยกันดำรงรักษาไว้อย่างวันนี้เป็นแบบอย่างที่ญาติโยมนั้นได้นำพาความศรัทธาแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามาทอดกฐินให้กฐินในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปถ้าคนเราไม่เกิดปัญญาไม่สามารถนำพากายนำพาวาจานำพาใจให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้แต่นี่เพราะเรามีปัญญาที่เรามีมาแต่ปางก่อนแล้วเราก็มาเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งสติสติเนี่ยเป็นตัวรู้เมื่อเรามีสติแล้วมันจะเกิดความยับยั้งชั่งใจความผิดพลาดก็น้อยก็ลดลงไปเมื่อเรามีสติแล้วเราก็ต้องมีสมาธิคือการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีจิตมั่งตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานเราก็มีจิตฝากใฝ่อยู่กับงานของเราจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกรู้เรื่องการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำภารกิจการงานของเราเมื่อเราเสร็จกิจจากภารกิจการงานอันนั้นไปแล้วเราก็พักผ่อนเราก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเพื่อเสริมสร้างบารมีฉะนั้นคนเราทุกสิ่งทุกอย่างทำความดีแล้วมารผจญพระพุทธเจ้ายังต้องผจญมารแล้วนับภาษาอะไรกับเราเป็นปุถุชนจะได้ผจญมารมารในที่นี้ก็คือจิตใจของเราแหละบางครั้งมันเป็นมารกิเลสมารบางครั้งก็ตัวบุคคลที่มาลบเล้าจิตใจของเราไม่ให้เรานั้นสร้างคุณงามความดีฉะนั้นถ้าเราสร้างกุศลไว้มากๆสร้างบุญไว้มากๆมารก็แพ้ไปด้วยบุญของเราไม่ใช่ปีหนึ่งเราทำบุญทีหนึ่งครั้งหนึ่งมันคุ้มของอะไรไม่ได้พระเจ้าบอกว่าให้เราระลึกถึงความตายกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราระลึกนึกถึงความตายอยู่แล้วความไม่ประมาททั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเราฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามของประธานวัดถ้ำกฤษณาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับมหาบุญมหาทานของโยมที่ญาติโยมนั้นได้นำพาผ้ากฐินพร้อมด้วยจตุปัจจัยจากทั่วทุกสารทิศวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะ
วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันให้สันโดษในวัตถุเครื่องเสพบริโภคพวกโยมเนี่ยเป็นพวกที่ไม่สันโดษในบุญกุศลลำบากตื่นแต่เช้าไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าติดขัดยังไงพวกโยมก็ยังมาแสดงว่าไม่สันโดษใช่ไหมไม่สันโดษในบุญกุศลทั้งหลายที่นี่หลวงพ่อท่านทำเอาไว้เป็นที่ปฏิบัติเราก็ไว้ฝึกพระฝึกโยมนะหลวงพ่อไพรินท่านก็มาสานต่อที่อำนวยเห็นป่าเห็นอะไรที่ดูแล้วสะอาดตาก็ดำริของท่านนี่แหละมาสานต่อหลวงพ่อสนองอาตมาก็เป็นเหมือนกับคอยดูแลอะไรมันชำรุดอะไรมันขาดก็ช่วยส่งเสริมโยมมาที่นี่ก็มาได้วัดนี้ไม่มีกำแพงที่นี่วัดไม่มีประตูทุกคนผ่านไปผ่านมาก็เชิญมาพักได้มาอาศัยได้ก็เลยเป็นสาธารณสมบัติที่ญาติโยมเนี่ยมีจิตศรัทธามาช่วยกันนะก็เป็นของสมบัติของโยมนั่นแหละพระก็เหมือนกับผู้ดูแลให้ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครก็ดูแลกันไปเพราะนั้นอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่าประมาทความตายไม่เคยลืมเราแต่เรามักจะลืมความตายเพราะนั้นธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากรรมเป็นกรรมนิโรธกรรมนิอริยสัจจังเป็นสัจธรรมแห่งความจริงที่พวกเราสามารถดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงครับเราปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยก็คือไตรสิกขาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละก็เลยหัดชวนคนคลองเรือนรู้จักการให้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีการให้อภัยกันรู้จักรักษาศีลสำรวมกายวาจาในสังคมนี้ก็อยู่กันได้แต่ที่สำคัญต้องรักษาใจอย่าให้มีพยาบาทอย่าพยาบาทต่อกันอย่าให้มีความโกรธอย่าให้เกิดความโลภใจนี่มันยังหลงอยู่แก้หลงด้วยการภาวนาเขาเรียกว่าจิตตภาวนาพัฒนารู้จักสงบจิตทำจิตวางใจให้ถูกต้องก็ขอโมทนานะกับทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อบุญกุศลที่ญาติโยมมาร่วมกันในวันนี้ก็ขอเป็นพระปัจจัยเป็นนิสัยก็ปรารถนาทางโลกนะก็ขอให้ทุกคนสำเร็จกิจนะทางโลกและก็ได้ประโยชน์ทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญตะละปา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 โอ้
าเลได้ไหมกาเลได้ไหมต่อไปญาติโยมก็รับพรนะพระจะให้พรญาติโยมก็ขวดน้ำถ้ามีน้ำก็ใช้น้ำถ้าไม่มีน้ำก็ใช้น้ำใจนะในทานบารมีของเราครั้งนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกมีไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนานาโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจังไรทั้งปวงจงวำลาไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจาริโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลาชนีแลกาเลทะทันติสะปัญญาวะทันยูวิตมัจจารากาเรนะจินนางอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสันนมนาตัสสวิปุราโหติทักกินาทายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตนีมีใจเรื่องใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นบุญสมบัติมีพ้นภัยบุญเยตัตถานุโมทันติเวยังวจังกโรติวาจนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการพ้นภัยในขันนั้นนาเตนะทักขินาโอนาทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้นเตติบุญญาสภาคิโนโจรทั้งหลายแม่เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย อาสมาทะเตปฏิวานจิตโตยาจตินังมหาพลังเหตุนั้นทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปาลโลตัสมิปฏิทาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาฉะนั้นแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัมพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเตรียมตัวนะคะแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะเราก็จะแผ่เมตตาให้กับหมู่ญาติของเราสรรพสัตว์นะคะที่มารอรับบุญใหญ่ของพวกเรานะคะนะฮัลโหลสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถินเอานะคะท่านผู้หญิงท่านเทพธิดานะคะถ้านั่งไม่ได้นะคะก็ตามสะดวกนะคะอรหังสัมมานะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสามครั้งนมามิข้าพระเจ้าก็พระสงฆ์มาสุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพโตอภิคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอแจ้งยอดล่าสุด 740,107 บาท
จะเพิ่มมาอีก 7,560 บาทก็คงเป็นยอดนี้ฉะนั้นกฐินก็อาจจะมีมาสมทบอีกน่าจะมีที่วัดสังฆทานนะอาจจะมีอ้าวนี่มาอีกเหรออ้าวต่อยอดอ้าวเดี๋ยวโยมเดี๋ยวโยมไม่รีบกลับก็ไปทอดอีกวัดหนึ่งนะอีกวัดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้จะ 750,000 นะเพราะยังมีตกค้างที่ญาติโยมส่งธนานัตมาบ้างหรือว่าเอาซองมาบ้างทางวัดสังฆทานก็จะเป็นส่วนรวมศูนย์รวมในการที่จะรวบรวมและปัจจัยอันนี้ก็ฝากไว้ที่วัดสังฆทานเป็นผู้ดูแลทางวัดธรรมกฤษณาก็ไปขอเบิกจ่ายได้ทุกเดือนนะอันนี้ไม่ได้เอาเก็บไว้เพื่อวัดสังฆทานเพื่อเก็บรักษาไว้ให้กับวัดธรรมกฤษณา